สวัสดีครับเราอยู่ที่ไหนครับเบย่าวันนี้เราอยู่ยงฟาวยกค่ะยงฟาวยกนะฮะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญยังไงครับคือที่นี่นะคะเป็นสถานีรถไฟที่สถานีรถไฟถูกปะใช่สถานีรถไฟที่นี่นะคะคือสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปตอนนี้เรายืน 3,571 เมตรโอ้โหใช่ค่ะปากแข็งแล้วพูดไม่ชัดคือเราไม่คิดเลยนะครับว่าคนที่นี่นะครับจะเขาเรียกว่าด้านด้นนะฮะนี่ที่เห็นคือไม่ใช่ทางรถไฟที่แบบว่าหมายง่ายครับคือเขาเจาะอุโมงค์นะเจาะภูเขานะครับผมไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงความสูงระดับนี้คือเรามองไปนี่เราเห็นแบบเรียกว่าเห็นแบบยอดเขาของแต่ละลูกแต่ละลูกได้เลยครับผมว่าที่นี่สูงที่สุดเขาบอกว่าที่นี่เป็นท็อปออฟยุโรปนะครับว่ามองจากนี้จะเห็นยุโรปเกือบทั้งหมดเลยตะการตามากใช่ครับผมแล้วก็สวยงามมากจริงๆอากาศดีมากนี่ขนาดซัมเมอร์นะยังแบบเอามือออกจากกระเป๋าไม่ได้เลยอ่ะคืออากาศดีมากนะแล้วที่สำคัญเราถ่ายทำกันแบบง่ายเลยเพราะว่าง่ายทีมงานที่นี่ใจดีมากๆแล้วก็ถือว่าคอร์ปอเรทสุดๆคือเวลาตั้งแต่มาถึงที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเราจะสังเกตได้ว่าคนที่นี่จะค่อนข้างยิ้มแย้มแจ่มใสใช่เพราะว่าคนที่นี่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีเรื่องเรียกปัญหาชีวิตไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาอยู่ง่ายกินง่ายแบบเชื้อชีวิตพอเพียงฮะคือเขาอยู่กับธรรมชาติเขาเลยมีจิตใจที่แบบอบอ้อมอารีกับธรรมชาติใช่ค่ะเราก็เลยได้ผลพลอยได้จากตรงนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็รับรองครับว่าในละครเรื่องลิขิตรักนะครับจะมีภาพสวยงามนะครับจากยุ้งฟ้านะครับแล้วก็ที่ต่างๆที่สวยงามนะครับไปฝากแต่เราคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นดูสิฮะข้างหลังเราย่าค่ะฝั่งนู้นก็สวยคือ360องศาเลยค่ะสวยจริงๆนะครับแล้วว่ารับรองว่าทุกคนจะดูแล้วจะอยากมานะครับอยากมาแน่นอนแล้วจริงๆผมเชื่อว่าไม่ได้แพงเนาะเดี๋ยวนี้ทัวร์ดีๆทัวร์ที่มีคุณภาพก็มีเยอะนะครับผมแล้วก็ทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ยินดีอยู่แล้วเพราะนะอีกกองนึงกองพี่แอนกับกองพี่แอลนะฮะก็กำลังถ่ายตรงนู้นนะฮะเราสังเกตได้ครับผมฝั่งนู้นนะฮะนี่ก็จะมีเป็นทะเลหมอกนะฮะไม่เชิงทะเลหมอกเป็นหมอกเฉยหรือว่าเป็นจริงๆไม่ใช่หมอกนะจริงๆมันคือก้อนเมฆนะครับที่เห็นถ้าดูหลังกล้องนะจะเห็นว่านั่นคือก้อนเมฆคือพวกนี้คือก้อนเมฆนะครับคือเราแบบคือเราขึ้นมาสูงมากเราขึ้นมาสูงมากจริงๆนะครับขึ้นมาสูงมากจริงๆแล้วตอนนี้ถ้ามองไปด้านซ้ายมือนะครับทุกคนกำลังจะกัดฟันอยู่นะครับเพราะว่าอยากจะเข้ามาถ่ายแทนที่เราแล้วนะฮะน้อยแต่เขาก็ชิวเขาก็ชิวครับเขาก็ชิวละครเรื่องอะไรอืมแล้วก็ทำไมแบบหน้าตาดูดีจังเลยอะไรเงี้ยครับผมนะผมจะได้ยินแบบนี้บ่อยพี่อยากจัดรายการท็อกท่องเที่ยวไหมพูดเก่งมากพูดถึงความทนอดทนของพวกเราหน่อยที่เราต้องอยู่ทั้งร้อนมากหนาวมากเรายังพอทนได้วันก่อนทีมงานเหนื่อยวันก่อนทีมงานพูดว่าพี่แอนอะพาเราเดี๋ยวก่อนนะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านหนาวพี่แอนพาเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วก็คือเหมือนกับว่าเรื่องนี้จิ๊บๆแค่นี้จิ๊บๆอย่างเงี้ยเหรอไม่คือเมื่อวานนี้ร้อนมากอ๋อผ่านร้อนวันนี้ก็หนาวมากแสดงว่าทั้งผ่านร้อนทั้งผ่านหนาวใช่ใช่ค่ะพี่นกบอกว่าพอได้แล้วเอ้าเฮ้ยบ๊ายบายก่อนดิแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับหลบย่าหลบเพื่อจะชิปโฟกัสนี่สวยงามมากเรียบร้อยข้างบนหมดครับ